สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวกรณีที่ทางด้านรัสเซียนั้นได้ยกกองกำลังเข้าไปในยูเครนนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่ากองกำลังนั้นเนี่ยครับกำลังเดินหน้าเพื่อที่จะเข้าไปสู่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแต่ว่าในขณะที่มีการเข้าประชิดพื้นที่รายทางเนี่ยอย่างต่อเนื่องหรือว่าเมืองอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเมืองคาคีฟที่ทางด้านรัสเซียนั้นได้ยกระดับในการโจมตีมาก่อนหน้านี้ล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวนะครับว่าสถานการณ์ในยูเครนยังคงดำเนินการต่อไปอย่างน่าสะพรึงกลัวรัสเซียยังคงโหมโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงและเมืองคาคีฟเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศยูเครนอย่างต่อเนื่องกองกำลังรัสเซียได้ส่งทหารพลร่มมาลงที่เมืองคาคีฟในช่วงเช้าซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับปฏิบัติการโจมตีเมืองคาคีฟขึ้นอีกขั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัสเซียได้ใช้จรวดโจมตีบริเวณจัตุรัสเสรีภาพในเมืองคาคีฟและมีจรวดลูกหนึ่งนั้นถูกยิงใส่ที่ว่าการเมืองคาคีฟจนทำให้อาคารบางส่วนและถนนด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนักและเป็นเหตุให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย11ศพเนี่ยนะครับขณะที่มีรายงานว่ารัสเซียได้โจมตีย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนชานกรุงเคียฟก่อนหน้านี้ด้วยขณะขบวนรถบรรทุกทหารของรัสเซียความยาวกว่า65กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าใกล้กรุงเคียฟมากขึ้นทุกขณะจนทำให้เกิดความหวั่นวิตกว่ากำลังทหารของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะสามารถยึดเมืองหลวงของยูเครนได้ในเร็ววันนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยครับเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่1มีนาคม2565รัสเซียนั้นก็ได้มีการโจมตีเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์ในกรุงเคียฟจนทำให้ทีวีนั้นจอดำไปทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพลเมืองอย่างน้อย5คนซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและก็กำลังเดินมาด้วยกันถูกไฟจากเหตุระเบิดของจรวดครอกทั้งเป็นเสียชีวิตอย่างสุดสะเทือนใจ5ศพนะครับนี่เป็นการยกระดับของทางด้านรัสเซียหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยครับทางด้านรัสเซียและก็ทางด้านยูเครนได้มีการเจรจาเรื่องของสันติภาพครั้งแรกแต่ว่าการเจรจานั้นก็ยังไม่มีผลความคืบหน้ามากนักเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นส่งตัวแทนไปเจรจาจนมีการนัดหมายว่าจะมีการเจรจาครั้งที่2แต่ว่ายังไม่ได้รับคำยืนยันจากฝากฝั่งของยูเครนนะครับในขณะที่ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยครับเซเลนสกี้ก็บอกว่าถ้าจะให้มีการเจรจารอบที่2นั้นทางด้านรัสเซียจะต้องยุติการโจมตีพื้นที่ต่างๆของยูเครนแล้วก็มีการถอนกำลังทหารออกไปแต่ว่านั่นแหละครับสถานการณ์นั้นไม่น่าจะเป็นอย่างที่ทางด้านเซเลนสกี้ต้องการเพราะว่าล่าสุดนั้นทางด้านรัสเซียยกระดับการโจมตีมีการส่งพลร่มเข้าสู่เมืองคาคีฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ